จิรายุป้องบิ๊กทินเจอทัวร์ลงซื้อข้าวเก่า10ปีเลี้ยงทหารยันรัฐมนตรีพูดชัดต้องมีคุณภาพการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 16นาฬิกา5นาทีจิรายุแจงยิบหลังทัวร์ลงบิ๊กทินจะซื้อข้าวเก่า10ปีเลี้ยงทหารยันรัฐมนตรีพูดชัดถ้าข้าวมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยถึงจะรับซื้อไว้หากไม่ได้คุณภาพก็เป็นเรื่องของพน.เมื่อวันที่10พฤษภาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองกล่าวถึงกรณีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกองทัพพร้อมรับซื้อข้าวเก่า10ปีในโครงการรับจำนำข้าวหากมีคุณภาพเพียงพอว่าตนถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าข้าวดีมีคุณภาพจะเททิ้งเพื่ออะไรหรือจะให้เอกชนนิสัยเสียในยุคก่อนมาซื้อราคาถูกบอกจะเอาไปทำอาหารสัตว์แต่เอาไปขายให้คนกินแทนเวลาผมเด็กๆคุณแม่บอกว่าข้าวใหม่ไม่อร่อยคุณแม่ยังชอบซื้อข้าวเก่ามาหุงทานแม่บอกว่าหุงขึ้นหม้อหอมมากรสชาติดีมีโปรตีนแต่เคสนี้ก็ชัดว่าไม่ใช่ใช้คำว่าข้าวเก่าอย่างเดียวเก่าแล้วต้องรับรองด้วยว่าทานไปแล้วดีมีคุณภาพไม่ต้องพึ่งโลโมตินนายจิรายุกล่าวนายจิรายุกล่าวอีกว่ารัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าถ้าข้าวผ่านมาตรฐานองค์กรต่างๆให้การรับรองว่ามีคุณภาพที่ดีบริโภคได้ถึงจะจัดซื้อเข้ามาตนถามจริงๆฝ่ายค้านคนขับรถทัวร์อ่านไม่จบหรือตั้งใจเอามาหลอกด่าฟรีวันนี้ต้องพูดคุยกันด้วยข้อมูลเช่น 1. ถ้าข้าวเน่าถึงขนาดคนหรือสัตว์กินไม่ได้ก็ควรเผาทิ้งเลย 2. ถ้าข้าวดีมีหน่วยงานรับประกันจะเอาไปทิ้งทำไม 3. ถ้ารับรองว่ากินได้มีคุณภาพต่อร่างกายสามารถขายได้ก็ควรขายให้กับเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อจะได้นำเงินกลับเข้าไปคงคลังนำไปพัฒนาประเทศต่อไปไหมและ 4. รถทัวร์บางทีก็เลือกจอดบ้างอ่านให้ครบจบให้เคลียร์ประเทศจะได้ก้าวไปได้เร็วติดหล่มมา10กว่าปียังไม่เคลียร์อีกเหรอสรุปคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าหากข้าวดีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็พร้อมที่จะรับซื้อไว้แต่ถ้าไม่ได้คุณภาพก็ไม่สามารถรับซื้อได้เข้าใจตรงกันนายจิรายุกล่าว หัวใจไม่ว่างเป็กกี้เผยรักใหม่หนุ่มใจดีย้อนรักเก่าจัดปาร์ตี้รอประหารลั่นคำเดียวจบชีวิตคู่บันเทิงวันที่10พฤษภาคม2567 7นาฬิกา59นาทีหัวใจไม่ว่างเป็กกี้เผยรักใหม่หนุ่มใจดีอ่อนโยนเจ้าของลาบูบูย้อนรักเก่าจัดปาร์ตี้รอประหารลั่นประโยคเดียวจบชีวิตคู่ชูก้าแดดดี้ตัวจริงแพลนถอยไฮเปอร์คาร์แมคลาเรนอีกคันพูดหมดปมรักเก่าเป็กกี้ศรีธัญญาเปิดใจในรายการโดนเทเซมาที่แพทกับแพทณปภาถามเรื่องหัวใจเป็กกี้ตอนนี้ต้องมีคนมารอต่อคิวเป็กกี้ยอมรับว่าก็มีถามว่าคนที่ซื้อลาบูบูให้ใช่ไหมเป็กกี้ตอบว่าใช่หัวเราะเสียงเปลี่ยนเขาเห็นเราวัยเล่นตุ๊กตาได้สดใสตามวัยเด็กกว่าไหมเด็กกว่านิดหน่อยไม่เยอะแล้วรอบนี้ไม่เยอะเจอกันที่ไหนเป็กกี้บอกว่ายังลงดีเทลไม่ได้รอให้ชัวร์ๆก่อนสักพักหรือยังก็เพิ่งเริ่มคุยกันเราชอบคนใจดีอ่อนโยนรับความปรีดปรารถเราได้รับมือกับอารมณ์ที่แปรปรวนของเราได้คนนี้ฟีลไหนเป็กกี้เผยหน้าก็ไทยๆเป็นคนน่ารักอ่อนหวานเข้ามาประชิดตัวไหมเพราะแม่คงไม่ดีเอ็มประชิดตัวก็ลองคุยกันดูก่อนไม่รีบจะไม่เปิดแต่ไม่ได้ปิดไม่มาถ่ายลงไม่พาออกรายการไม่แต่ถ้าใครเห็นก็เห็นได้เขาก็ดูดีก็คบไม่ออกสื่อตอนนี้แสดงว่าแฮปปี้ตอนนี้ก็โอเคพร้อมเปิดใจถึงความรักครั้งเก่าวันเลิกรา
นัดเพื่อนมากินไวน์วันนี้จะเริ่มแล้วผู้ชายก็ยังไม่รู้ตัวลั้นลาเปิดเพลงฟังนึกในใจกูจะประหารมึงรอให้มึงมากว่านี้ก่อนก็พูดแล้วเขาเมาโซเซแล้วรู้หมดแล้วนะทุกเรื่องที่เธอทำไว้มีความสุขมากใช่ไหมเขาก็ไม่มีอะไรขึ้นบ้านนอนตื่นเช้ามาเขาหายไปเลยเขารู้แล้วเขากลับมานั่งเคลียร์กันเผยเลิกกันเมื่อวันที่28ธันวาคมอยู่กัน10กว่าปีก็เคว้งเหมือนกันยอมรับจักรยานมีส่วนเป็นเหตุยอมรับแท้ทั้งคู่ถือเป็นบทเรียนชีวิตเราต้องไปเราจะมานอนอยู่ไม่ได้งานต้องทำเงินต้องใช้คนในปกครองเราตั้งอีกกี่คนที่ต้องการพึ่งเราอยู่ถ้าเราเซแล้วล้มไปคนหนึ่งไม่เอาอะไรเลยแม้ชีวิตตัวเองมันไม่สมศักดิ์ศรีบิดของนักรบโดนมีดแทงก็ดึงมีดออกแล้วไปใหม่หายาใส่ตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองที่ดีที่สุดถามเรื่องมีโอกาสกลับมาอ่านหนังสือเล่มเก่าไหมเป็กกี้ตอบทันทีว่ามีโอกาสอะไรเธอเขามีลูกแล้วประกาศเลิกวันที่28ธันวาคมไม่มีโอกาสแล้วเส้นมันขนานไปแล้วเผยความเปชูก้าแดดดี้ตัวจริงเปหมดทั้งตัวเองและคนรอบข้างเมื่อเขามีความสุขเขาจะทำงานให้เราอย่างมีความสุขแพลนถอยรถไฮเปอร์คาร์แมคลาเรนอีกคันอนุทินบอกไร้ขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาลปมกัญชากลับเป็นยาเสพติดทำเพื่อประชาชนการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 9:32 น.อนุทินบอกไร้ขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาลปมกัญชากลับเป็นยาเสพติดชี้นายกรัฐมนตรีพูดไม่ผิดทุกฝ่ายต้องทำเพื่อประชาชนรับคุยสมศักดิ์อาจต้องรื้อรายงานประชุมเดิมเหตุเคยลงมติหนุนปลดล็อกร่วมกันยันถ้าเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงทุกฝ่ายหลังสายเขียวเตรียมเคลื่อนไหวเมื่อเวลา8 นาฬิกาวันที่10พฤษภาคมที่จังหวัดภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดทำให้กลุ่มสนับสนุนกัญชาออกมาคัดค้านทั้งที่สภาและจะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลว่าคนกลุ่มนี้พยายามจะรักษาผลประโยชน์ให้พวกพ้องเพราะลงทุนธุรกิจมากพอสมควรถ้าการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายต้องให้โอกาสพวกเขาชี้แจงข้อมูลไว้ตัดสินใจเป็นเรื่องปกติเมื่อถามว่าจะมีปัญหาหรือไม่ที่มีกลุ่มไม่เห็นด้วยนายอนุทินกล่าวว่าต้องมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกลุ่มเห็นด้วยกับกัญชาส่วนใหญ่เป็นคนที่มีข้อมูลทำการศึกษาและไปรวมกลุ่มกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆมาร่วมพัฒนากัญชาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายเมื่อถามว่าจะถึงขั้นสร้างความขัดแย้งหรือไม่นายอนุทินย้ำว่าความขัดแย้งไม่ควรจะมีนโยบายกัญชาอยู่ในนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเน้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในทางปฏิบัติก็อยู่ในกรอบมาตลอดทุกอย่างต้องมีการควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างมีขั้นตอนจะเปลี่ยนกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดและคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติเราต้องมีข้อมูลใหม่ๆตอนที่เราปลดกัญชาออกจากยาเสพติดนายสมศักดิ์กับตนอยู่ในกรรมการชุดนี้มีมติในที่ประชุมเป็นเอกสารไม่ใช่มีมติเสียงข้างมากข้างน้อยตนก็ได้เรียนกับนายสมศักดิ์ไปว่าคงต้องรื้อรายงานการประชุมและมาดูว่าทำไมวันนั้นตัวท่านเองตนและกรรมการอีกหลายคนถอดกัญชาออกจากยาเสพติดนายอนุทินกล่าวส่วนที่นายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ลักษณะที่ว่าอาจจะยังมีความเห็นไม่ตรงกันนายอนุทินกล่าวว่านั่นคือพาดหัวข่าวแต่ในเนื้อข่าวไม่ใช่ได้คุยกับนายสมศักดิ์แล้วมีหลายเรื่องที่เห็นตรงกันและไม่ตรงกัน
ไม่ได้หมายความว่าขัดแย้งกันท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขได้สัปดาห์เดียวเรื่องกัญชาตนทำมา4 ปีในสมัยรัฐบาลที่แล้วมั่นใจว่าวินาทีนี้ตนน่าจะมีข้อมูลที่ต้องให้นายสมศักดิ์นำไปประกอบพิจารณาซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ไม่ได้ทำด้วยทิฐินโยบายพรรคภูมิใจไทยใครจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้ก็ไม่ใช่ต้องดูประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนายอนุทินกล่าวผู้สื่อข่าวถามกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทำไมคิดว่าเหตุการณ์นี้จะกระทบกับพรรคภูมิใจไทยเพราะเรายึดประโยชน์ของประชาชนนายอนุทินกล่าวว่าทุกพรรคการเมืองต้องมองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักพรรคการเมืองมีนายคือประชาชนนายกรัฐมนตรีพูดไม่ผิดเราต้องมองประโยชน์ประชาชนแต่เรื่องนโยบายของแต่ละพรรคเราอยู่รัฐบาลเดียวกันต้องพยายามผลักดันเกื้อกูลกันให้มากที่สุดให้นโยบายของแต่ละพรรคไปถึงฝั่งฝันได้ก็จะวินวินกับทุกคนพรรคภูมิใจไทยก็มีนโยบายกัญชาตอนที่มาร่วมรัฐบาลถึงได้ถูกบรรจุไว้ในนั้นหลายคนมีความเห็นไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ร่วมกันแล้วต้องคานพลโยบายของแต่ละพรรคภูมิใจไทยก็ทำมาตลอดเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะสร้างความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีหรอกเป็นเรื่องความคิดฐานข้อมูลไม่เท่ากันใครมีข้อมูลมากกว่าต้องทำให้เกิดความเข้าใจจะนำกัญชาไปเป็นยาเสพติดหรือไม่ถ้าอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากประกาศปัจจุบันต้องเข้าคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานหากไปถึงจุดนั้นผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมการหากฟังข้อมูลในที่ประชุมนำเสนอไม่ครบก็อาจจะต้องชี้แจงแต่ถ้าไปถึงขั้นลงคะแนนเสียงทุกฝ่ายต้องยอมรับในมติของคณะกรรมการพรรคภูมิใจไทยพูดได้ชัดเจนว่าเราจะยอมรับในมติของคณะกรรมการแต่ขอให้เราได้ทำงานของเราก่อนนายอนุทินกล่าว